ในหลวงอย่าทิ้งประชาชนมีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้นผ่านมาแล้ว 25,000 กว่าวันนับจากวันนั้นท่านไม่เคยทิ้งคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงไม่มีความหมายแต่ใครกันที่ได้ยินแต่ใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรก็ตื่นตันใจทุกทีอยากรู้ไม่ว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำคำนี้ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรักและห่วงประชาชนเจ็ดสิบปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชนเจ็ดสิบปีที่พ่อทำงานมานานนักหนาเจ็ดสิบปีที่ลูกสำนึกตลอดมาเป็นบุญนักหนาได้เกิดมาเป็นคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงไม่มีความหมายแต่ใครกันที่ได้ยินแต่ใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรก็ตื่นตันใจที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้